มาตอนนี้เราก็ถึงสถานีรถไฟหัวหมามาง่ายๆเลย7บาทนะคะพอลงสถานีรถไฟหัวตะเคแล้วเราก็เดินลัดเลาะตามคลองไปแป๊บเดียวนะคะแต่วันนี้ต้องพกร่มมาเพราะอากาศร้อนนั่งเพลินเห็นไหมคะมาบ่อยๆก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะลาดกระบังสถานีลาดกระบังแล้วก็มาหัวตะเคนี่ใกล้มากเลยเพราะฉะนั้นพอถึงสถานีลาดกระบังแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็มาถึงแล้วสถานีรถไฟหัวตะเคแผนที่นะคะย่านหัวตะเคนะคะมาใหม่เลยยังเห็นเลยว่าใหม่ปริ๊งเลยก็ขอขอบคุณนะคะชมรมคนรักหัวตะเคนะคะแล้วก็ลงมาจากรถไฟแล้วเช็คนิดนึงนะจะไปทางซ้ายทางขวานะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวตะเคนะคะเราก็จะเดินออกไปนะคะจะไปแบบผ่านมหาวิทยาลัยเข้าไปที่ตลาดเก่าหัวตะเคก็ได้นะคะหรือจะเดินเรียบคลองนะคะซึ่งมะนาวก็เคยเดินเรียบของเข้าไปบินสถานีรถไฟหัวตะเคนะคะนี่ตลาดหัวตะเค30บาทนะคะแต่มะนาวนะคะมาเที่ยวชุมชนแล้วเนี่ยชอบเดินชมวิถีชีวิตชุมชนไปเรื่อยๆจากนี่ไปที่ตลาดเก่าหัวตะเคไม่ไกลนะคะพกร่มมาด้วยกันแดดกันฝนได้ทั้งหมดเลยเราก็เดินข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามนะคะจะเห็นว่ามีทางยาวแบบนี้นะคะจนกระทั่งข้ามไปอีกฝั่งเลยแต่เราไม่ต้องข้ามเราตามเนี่ยทางนี้นะคะไปพอถึงที่ข้ามไปเราไม่ข้ามเราชิดซ้ายแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองก็จะถึงแล้วตลาดเก่าหัวตะเคเดินมาจุดแรกนะคะสุดตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราไม่ต้องไปเราเดินต่อไปนะคะซ้ายมือถึงจุดนี้นะคะจะเดินต่อไปแต่มันตกน้ำเข้าไปก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะผ่านชุมชนเรามาถึงบ้านต้นมะขามนะคะตั้งอยู่ภายในชุมชนหลวงพศท่านเลี่ยมถนนฉลองกรุงเขตราชกระบังจ้ารอสักครู่นะคะพิธีกรก็คือเข้าออกได้3ทางนะคะเดิมเป็นโรงครัวอยู่ติดกับโรงเรียนศึกษาพัฒนาเจ้าของที่ดินได้มอบให้กับชุมชนเพื่อทำเป็นศูนย์กลางของชุมชนนี่เจอแล้วมีโอมีแมวเหมียวน่ารักไหมเหมียวเหมียวนะคะเลยจากบ้านต้นมะขามมานิดนึงแล้วก็เดินตรงไปที่คือตลาดเก่าหัวตะเคเปิดใช่ไหมครับจะไปทานที่นี่มาม่าเมนูดังเจอพี่เปาด้วยนะสี่แยกหัวตะเคมะนาวก็มาถึงแล้วนะคะสี่แยกหัวตะเคคาเฟ่แอนด์เกสเฮาส์จุดแรกเลยที่ขอเช็คอินก่อนนะคะอยากจะกินมาม่าต้มยำของเขาไปที่
ชุมชนหัวตะเข้นะคะก็ใช้หลอดกระดาษแก้วที่เราสามารถล้างแล้วกลับมาใช้ได้อีกนะคะดีมากเลยเพราะว่าไม่เพิ่มขยะพลาสติกเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีจิตอาสานะคะที่จะมาเก็บขยะตามคลองรวมทั้งพายเรือเขาเรียกเรืออะไรนะคะคันยักษ์นะคะเขาบอกว่าคิดชั่วโมงละตั้ง350บาทอ่ะแต่ถ้าคุณพายไปแล้วคุณเก็บขยะมา10ชิ้นคุณก็จะได้ลดราคาลงเหลือ250แต่ถ้าคุณพายไปแล้วเก็บมา30ชิ้นค่าเรือจะเหลือแค่ชั่วโมงละ100บาทโอ้โหเยี่ยมมากนะคะประเด็นนี้เพราะว่าอยากให้คนที่มาเที่ยวชุมชนนะได้สัมผัสชุมชนพายเรือเล่นและทำความดีด้วยนะคะเก็บขยะพลาสติกมาสุดยอดความคิดก็ถึงเวลาให้อาหารช่างภาพเราแล้วนะคะข้าวยำหมูย่างขอบคุณค่ะมาม่าต้มยำน้ำข้นสูตรนี้ต้องลองนะคะที่ร้านสี่แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เกสต์เฮาส์นะคะราคาแค่45บาทเองคิดดูมาหม่อมหม่อมบ่มด้วยคือเด็ดจริงอร่อยอร่อยอร่อยแล้วจะมีป้ายแบบนี้ครั้งที่แล้วเรามายังไม่มีเนาะอันนี้ก็เริ่มมีป้ายมาใหม่แล้วนะคะย่านหัวตะเข้ก็คือจุดเช็คอินนั่นเองนะคะจากชมรมคนรักหัวตะเข้นะคะตรงนี้คือร้าน4แยกหัวตะเข้คาเฟ่แอนด์เก็ตเฮาส์เพราะว่าด้านบนมะนาวเคยมาพักกันแล้วนะคะวิวดีมากมองออกไปนี่เห็นริมคลองนะคะชุมชนตอนเช้าๆแล้วก็อาหารเครื่องดื่มเด็ดมากแต่หลังจากนี้เราไปกันต่อติดกันเลยเสียดายไม่เจอแมวเลยสักตัวนะณราชกระบังกาแฟอร่อยมาแล้วเมนูโต๊ะที่17ณลาดกระบังคาเฟ่นะคะเขาเปิดทุกวันเลยนะคะวันธรรมดาที่ของไม่ใช่ของวันธรรมดานะคะที่ตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยก็สามารถมาได้ปกตินะคะเพราะว่าเขาขายกันปกติแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบตลาดคักคักคึกคักเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นวันธรรมดาก็มาชิคมาคูนั่งเล่นถ่ายภาพนะเดินเล่นชุมชนณลาดกระบังนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆของตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมมันเช็คอินนะคะนั่งติดริมคลองเนี่ยติดเลยบรรยากาศดีลมนี่พัดโอ้เย็นสบายแต่แรกมาเหมือนจะร้อนแต่พอเราอยู่ใกล้ๆน้ำแล้วเนี่ยเย็นมากเครื่องดื่มเขาเนี่ยอร่อยนะคะมะนาวชอบราคาก็เท่าไหร่50บาทเองเข้มข้นเริ่มจุกแล้วหลังจากมาม่าแล้วก็มาต่อที่กาแฟปังเย็นวันนี้คนขายหนูไม่อยู่อะคะคนขายน้ำพริกหนูไม่อยู่อะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาซื้อนี่ขวัญใจเราหลับอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้ยน่าทานเอาไหมกล้วยปิ้งกล้วยครับนะคะก็มีน้ำตาลให้ด้วยเจ้าสูตรดั้งเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแปดไม้ละ10บาทสายบัวแดงนี่แยมสายบัวแดงกระปุกมาแล้วนะใส่กระปุกนี่นะคะชีสทาร์ตสับปะรดแล้วก็หมี่เท่าไหร่คะ25กับ10บาทค่ะ
ว่าคนผู้สูงอายุนั้นนะที่ทำมาเนี่ยเอาเป็นชุมชนเราควักไม่เป็นนะเราทำไม่เป็นสมัยนี้นี่ทำสวยทำแทบไม่ได้แล้วนะคะมีฟิกมีอะไรเอาสีฟ้าค่ะ40บาทนะคะเป็นฝีมือของคุณแม่ๆนะคะค่ะผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่ของเรานะคะที่อยู่ที่ชุมชนหัวตะเข้เรามีฟักไม่ปิ่นไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆนะคะ40บาทเท่านั้นเองถ้าใครมาเที่ยวชุมชนหัวตะเข้ก็แวะช้อปปิ้งซื้อกันไปได้เลยเนาะมีหลายสิ่งนะคะขนาดเรามาที่ชุมชนหัวตะเข้เนี่ยหลายครั้งมากนะคะ5ครั้ง6ครั้งแต่เราก็ยังพลาดนะคะจุดที่เป็นรายละเอียดของชุมชนเมื่อสักครู่มะนาวก็เห็นมาเป็นอีกที่นึงที่ชอบมากๆเพราะว่าสินค้าของชุมชนเนี่ยทุกคนก็ส่งมาที่เมื่อสักครู่เขาเรียกอะไรนะคะศูนย์นะคะเพื่อที่จะจำหน่ายออกไปผู้เฒ่าผู้แก่ก็สามารถเย็บปักถักร้อยทำเสื้อยืดทำกระเป๋าผ้าทำทุกอย่างนะคะมาขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูกตอนนี้เราเดินมาที่ชงกินกันนะคะมะนาวจะกินไอศกรีมที่นี่ขนมยังเต็มมือเลยถ้ามาถึงนะคะหัวตะเข้ร้านชงกินกันนะคะห้ามพลาดไอศกรีมมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวน้ำปลาหวานขอหนึ่งที่ค่ะเป็นเดินทางสีทางร้านเนี่ยก็คือจะทำตามฤดูกาลมะม่วงเปรี้ยวมะนาวอันนี้เป็นมะม่วงสุกช็อกกล้วยหอมชาไทยแล้วก็นมอัญชันทำเองหมดเลยป่ะคะใช่ค่ะสุดยอดนะมะม่วงเปรี้ยวน้ำปลาหวานน้ำลายหกที่เรามาที่ร้านชงกินกันเนี่ยนะคะทานไอศกรีมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แนะนำกันต่อไปอีกร้านที่ยังมีความอร่อยนะคะอยู่ในชุมชนเราหัวตะเข้เดี๋ยวเราไปกินกันนะคะขนมยังเต็มกระเป๋าไปกันต่อนะคะหลังจากสถานีชงกินกันติดกันเลยนะคะ274 Bed and Brew นะคะที่มะนาวจะพักครั้งนี้เป็นครั้งที่2เพราะว่าประทับใจ274 Bed and Build ร้านกาแฟสุดชิคและโฮมสเตย์เจ้าของเป็นดารานักธุรกิจที่ต้องการมุมสงบของครอบครัวและเปิดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชนนะคะที่นี่เป็นทางร้านกาแฟคาเฟ่ชิคๆแล้วก็ยังมีที่พักด้วยนะฮะมะนาวพักที่นี่ชอบมากข้างล่างนะคะที่ครั้งที่แล้วมะนาวก็คือบอกไว้ด้านในจะมี1ห้องนะคะราคาเนี่ยมิตรภาพจริงๆตอนนี้เราขึ้นไปชั้น2ก็ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นชั้นลอยนะคะก็เป็นที่นั่งมีตติ้งดิ้งดังกับเพื่อนนะคะชมทีวีมองออกไปนี่จะเห็นวิวของริมคลองหัวตะเข้เลยนะข้างล่างก็จะมองทะลุชอบค่ะชั้นลอยเนี่ยนั่งฟินสบายเดี๋ยวเราไปที่ห้องกันนะคะสองเจ็ดสี่เบสแอนด์บิวนะคะอยู่ที่ตลาดเก่าหัวตะเข้มะนาวครั้งนี้พักห้องที่2โอ้โหสิ่งแรกที่ชอบที่สุดคือเบดก็จะมีนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในความหอมเวลาอาบน้ำผลิตภัณฑ์มาให้นะคะบนที่นอนที่แบบโหนุ่มนิ่มมากฝั่งนี้ปิ้ง
จะมีนะคะกาแฟแก้วกาแฟน่ารักมากค่ะคิดถึงสมัยก่อนเลยแก้วแบบนี้โอเปนตินกาแฟไว้ให้เราตอนเช้าน้ำดื่มนี่คิดถึงน้ำฝนไหมขวดอย่างนี้ทำให้เราอยากจะดื่มน้ำมากขึ้นมีเจนตู้เย็นนะคะเราก็สามารถซื้อเครื่องดื่มขนมอะไรมาแช่ไว้กินให้กระหน่ำกันไปเลยเพราะว่าชุมชนมีของให้เรารับประทานเยอะมากเราเข้ามาอยู่โซนไหนด้านขวาก่อนดีกว่าพื้นที่ชมวิวหลังห้องนะคะหลังภูเขาหน้าน้ำเพ่งแม่สอนไว้มาต่อกันที่ห้องน้ำทั้ง3ห้องนะคะของที่274 Bed and Build จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะคะแล้วก็ว่างขวางสะอาดเอี่ยม Bed and Build มาถึงนะคะตลาดเก่าหัวตะเข้เนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะก็ทั้งอิ่มโหแล้วก็ได้คุยกับชุมชนมาแบบส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่มะนาวมาเช็คอินที่พักของมะนาวแล้ว274 Bed and View ลาก่อนบ๊ายบาย